โบเมลดานะครับเล่าโมเมนต์นาทีมิกทองระยะขอเป็นแฟนแบบงงๆนะครับแต่โรแมนติกด้วยคำพูดยืนยันไร้ปัญหาคู่รักต่างช่องตั้งแต่มีข่าวว่ากำลังศึกษาดูใจกันอยู่นะครับก็มีโมเมนต์หวานๆออกมาให้แฟนคลับได้ติดตามกันอยู่ตลอดเวลาสำหรับคู่ของโบเมลดาและมิกทองระยะแถมเมื่อไม่นานมานี้นะครับทั้งคู่ก็ได้ประกาศสถานะว่าเลื่อนมาใช้คำว่าแฟนแล้วก็ทำเอาแฟนๆที่เชียร์กันอยู่ต่างก็เฮไปตามๆกันนะครับล่าสุดโบเมลดาก็ออกมาอัปเดตเรื่องหัวใจว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่เพราะกลับมาทำงานกันแล้วซึ่งเราเองนะครับก็ไม่ใช่คนที่จะต้องอยู่กันทุกวันเจอกันทุกวันขาดกันไม่ได้ก็ถือว่าระยะห่างก็จะทำให้เราคิดถึงกันมากขึ้นส่วนที่พี่มิกบอกว่าใช้คำว่าแฟนแล้วนะครับก็ถามเราว่าติดอะไรไหมก็อย่างที่พี่พูดเลยส่วนเรานะครับก็เรียกเขาว่าพี่มิกแล้วถ้าถามว่ามีการคุยเรื่องสถานะกันไหมเราก็ต้องมีการคุยบ้างอยู่แล้วนะฮะสาวโบยังเล่าถึงโมเมนต์การขอเป็นแฟนด้วยว่าตอนนั้นก็ยังงงแต่จริงๆมันก็โรแมนติกวันนั้นไม่ได้มีดอกไม้อะไรนะครับมีแต่โรแมนติกด้วยคำพูดถามว่าครบรอบกันหรือยังคือเราก็ไม่ได้นับเพราะว่าเป็นคนขี้ลืมนะครับแต่ถ้าจะนับก็ให้อีกฝ่ายนึงนับมากกว่าแต่อีกฝ่ายนึงก็ไม่ได้นับนะครับก็เลยไม่เป็นไรเราคุยกันไปเรื่อยๆส่วนปัญหาเรื่องรักต่างช่องนั้นนะครับตนยืนยันว่าไม่มีปัญหาเลยเพราะเราไม่พูดถึงอนาคตเราอยู่กับปัจจุบันและทำปัจจุบันให้ดีที่สุดถามว่าซีเรียสไหมนะครับที่โบเพิ่งเริ่มงานกับช่องใหม่แล้วมีเรื่องความรักเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับซึ่งตนก็มองว่าการมีความรักเป็นเรื่องปกติของทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนสาธารณะหรือเป็นคนธรรมดาการมีความรักเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วเรายินดีเสมอกับคนที่มีความรักไม่ยึดติดกับว่าเป็นนางเอกจะต้องโสดนะครับเพราะในละครยังไม่โสดกันเลยนะฮะเราเป็นคนธรรมดาทำไมเราต้องโสดก็จริงอยู่นะครับส่วนเรื่องที่โบไปรำบวงสรวงพญานาคและก็มีคนนำไปเปรียบเทียบกับแต้วณัฐพรเจ้าตัวก็เปิดเผยว่าเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับคนจ้างงานมากกว่านะฮะเราไม่สามารถรีเควสว่าฉันจะทำงานนี้ไม่สามารถรีเควสได้อยู่แล้วส่วนตัวก็ไม่ได้เครียดที่ถูกจับเปรียบเทียบแต่จะเครียดเรื่องท่ารำมากกว่านะครับเพราะว่าไม่อยากรำผิดนะฮะตนเองยอมรับว่าอึดอัดที่โดนคนจับจ้องแต่ตนเองนะครับก็สามารถจัดการกับกระบวนการความคิดได้ตนมองว่าอย่างน้อยเขาก็ดูผลงานเราและกล้าที่จะออกมาพูดว่าฉันไม่ชอบเธอตรงนี้แต่ถ้าในสิ่งที่เขาพูดเป็นความจริงเราก็พร้อมที่จะปรับตัวนะครับไม่เห็นจะยากเลยดีกว่าไม่มีคนมาพูดจริงไหมน่ารักเสมอต้นเสมอปลายนะครับสำหรับสาวโบเมลดาก็ขอให้คู่นี้รักกันไปนานๆนะครับแล้วพวกเราก็เชียร์กันนะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com และขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ